สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะคลิปนี้มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ผมมีตัวเลมอนไอซ์ทีก็คือเป็นของบอนกาแฟนะครับผมก็เป็นบอนทีมิกซ์นะครับปกติเนี่ยตัวผงเนี่ยมันก็แค่ชงใส่ตัวน้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็ได้นะครับเพื่อนๆดื่มได้ง่ายเลยนะฮะแต่วันนี้นะเราจะใส่เป็นชาเขียวเข้าไปนะครับเราก็จะได้เป็นเมนูชาเขียวมะนาวนะครับแล้วก็เพิ่มเติมความซ่านะครับให้กับรสชาติก็คือใช้โซดานะครับเป็นชาเขียวมะนาวโซดานะครับในแบบและสไตล์ของคนทำกินโดยวิธีการทำก็ง่ายๆโดยใช้ตัวผงชาปรุงสำเร็จนะครับกลิ่นเลมอนนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปสกัดเอาน้ำชาเขียวกันก่อนนะครับผมจะใช้ใบชาเขียว1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นที่ผมใช้ชาเขียวตัวนี้เป็นของชาเขียวพรีเมียมนะครับของมณีคอฟฟี่นะครับผมจะใช้น้ำชาแค่ผมจะสกัดเอาน้ำชาแค่ประมาณ2ออนซ์หรือว่า60 ml นะฮะเดี๋ยวผมกดเอาเดี๋ยวผมกดให้ตัวน้ำร้อนมันเดินมาสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อให้ตัวใบชาบานสักหน่อยนึงก่อนชาเขียวมะนาวโซดานะครับก็เราจะใช้น้ำมะนาวสดก็ได้หรือว่าเราจะใช้ตัวแบบผงปรุงสำเร็จแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกอันนี้ผมจะมาแนะนำก็คือใช้ให้เกิดความสะดวกง่ายๆนะครับผมใช้น้ำชา2ออนซ์นะครับโอเคเราได้น้ำชา2ออนซ์แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะใช้ตัวผงชาปรุงสำเร็จนะฮะกลิ่นเลมอนนะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเพื่อนๆก็เป็นตัวผงชาที่ผมใช้ประจำนะครับก็คือหาซื้อได้ตามหาซื้อได้ตามที่แมคโครก็มีขายนะครับผมจะใช้ตัวผงชาเลมอนตัวนี้นะครับชามะนาวตัวนี้นะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับเอาไปละลายกับตัวน้ำชาที่กำลังร้อนๆอยู่นะครับจริงๆละลายได้ทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ละลายดีแล้วก็ละลายเร็วก็เป็นน้ำร้อนนะครับผมเมนูนี้ง่ายๆครับผมตัวชาก็จะพร้อมดื่มเลยก็จะมีความหอมแล้วก็ความหวานในตัวนะครับผมโอเคแค่นี้แก้วเสิร์ฟก็เป็นแก้วเสิร์ฟของร้านเลยนะครับ20ออนซ์นะครับผมจะเติมโซดาลงไปก่อนนะครับต่อไปก็ตามด้วยน้ำชาเขียวเลมอนครับแล้วก็เติมโซดาให้สมดุลโอเคครับผมก็จะได้ตัวชาเขียวมะนาวโซดาแบบง่ายๆนะครับผมนี่ฮะใครอยากจะเพิ่มเติมเป็นชาเขียวน้ำผึ้งก็อาจจะใส่ตัวน้ำผึ้งลงไปได้อีกสักนิดหนึ่งให้ได้กลิ่นของน้ำผึ้งก็ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆครับเพื่อนๆก็มีวัตถุดิบติดร้านไว้นะครับผมชาปรุงสำเร็จกลิ่นเลมอนนะครับตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปนะครับแมคโครนะครับก็มีขายนะครับตัวนี้นะฮะหรือว่าทางร้านบอนกาแฟก็ได้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็มาฝากเพื่อนๆนะครับเป็นวิธีการทำเมนูง่ายๆนะครับผมรวดเร็วด้วยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับผมรสชาติเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องคนทำกินก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำกินด้วยครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีมาฝากประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ